เตรียมรับข่าวดีหนิงเคลื่อนไหวถึงเป้ยส่อแววคืนดีกันแล้วหลังมีข่าวแตกคอเตรียมรับข่าวดีหนิงเคลื่อนไหวถึงเป้ยส่อแววคืนดีกันแล้วหลังมีข่าวแตกคอลุ้นแก๊งเพื่อนคืนกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งจากกรณีเมื่อช่วงปี2564มีข่าวลือสนั่นโลกโซเชียลของ3นางร้ายแตกคอกันจนถึงขั้นถูกเพื่อนเลิกคบเพราะจับได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งกุข่าวเรื่องสามีบีบคอจนโลกโซเชียลแห่พุ่งเป้าไปที่เป้ยปานวาดจุลภาคหนิงปณิตาและกระแตสุภักษรหรือเปล่าจากนั้นไม่นานเป้ยปานวาดออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเป็นฝ่ายเลือกเดินออกมาจากแก๊งนางร้ายด้วยตัวเองเพื่อความสบายใจเนื่องจากทุกอย่างไม่เหมือนเดิมและทำใจยากที่ต้องสูญเสียเพื่อนที่รักมากแต่ล่าสุดเหมือนจะมีสัญญาณดีระหว่างเป้ยกับหนิงกลับมาอีกครั้งเมื่ออินสตาแกรมของสาวเป้ยได้ลงรูปความน่ารักของลูกๆซึ่งน้องโปรดลูกคนโตได้จับมือและให้กำลังใจน้องสาวน้องปาลินที่ตรวจเจอว่าเป็นต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโตจนต้องเข้ารับการผ่าตัดพร้อมเล่าความโมเมนต์ความน่ารักในภาพนี้ว่าพี่โปรดพูดกับน้องปาลินว่าพี่จะดูแลน้องเองจากนั้นน้องปาลินก็ตอบกลับพี่ชายว่าพี่โปรดอยู่ใกล้ๆปาลินนะท่ามกลางแฟนคลับได้เห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่และแวดข้ามาให้กำลังใจให้น้องปาลินหายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากรวมถึงคุณแม่ลูกหนึ่งหนิงปณิตาก็เข้ามาให้กำลังใจลูกสาวของเป้ยว่าปาลินหายไวๆค่ะเช่นเดียวกันทำเอาบรรดาแฟนคลับที่หนิงเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีถึงเป้ยแล้วดีใจกันใหญ่และลุ้นอยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันเป็นแฟนที่รักกันเหมือนเดิมขอบคุณอินสตาแกรมทีพันเวิร์ดปิดฉากรักอีกคู่เอภัสสินประกาศข่าวช็อกเลิกแฟนสาวหลังเพิ่งเปิดตัวไม่กี่เดือนปิดฉากรักอีกคู่เอภัสสินประกาศข่าวช็อกเลิกแฟนสาวหลังเพิ่งเปิดตัวไม่กี่เดือนลั่นรักกันที่ความเป็นจริงดีที่สุดแล้วด้านแฟนสาวโพสต์ขอโทษแฟนคลับเปิดตัวได้เพียงเดือนกว่าก็ปิดฉากรักเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักแสดงหนุ่มเอภัสสินซึ่งก่อนหน้านี้ได้พาอดีตภรรยาและลูกไปออกรายการ Take Me Out Thailand เพื่อตามหารักแท้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตจนได้เภสัชกรสาวคนสวยบุ๊กนิชารีที่สามารถพิชิตใจเอภัสสินอดีตภรรยาและลูกได้ในที่สุดกระทั่งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2566เอภัสสินได้เปิดตัวแฟนสาวบุ๊กนิชารีอย่างเป็นทางการพร้อมกับโพสต์คลิปวิดีโอสุดหวานใส่เสื้อคู่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของเอเป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่14กรกฎาคม2566กลับมีเรื่องช็อกหนักไปทั้งโซเชียลเมื่อเอภัสสินได้ประกาศเลิกรากับแฟนสาวบุ๊กนิชารีที่เพิ่งจะเปิดตัวเพียงไม่กี่เดือนเป็นที่เรียบแล้วโดยเอภัสสินได้โพสต์คลิปวิดีโอรวมโมเมนต์แห่งความสุขที่มีกับแฟนสาวบุ๊กพร้อมเขียนแคปชั่นถึงแฟนสาวว่าอย่าเสียใจกับสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มถนนมิตรภาพตรงข้ามตึกทรูอยู่ห่างจากอาคารทรัสต์พอสมควรแต่ก็เป็นทางเลือกที่ใกล้ที่สุดเพราะไทม์ของแต่ละคนมีเหลือไม่เท่ากันท้ายที่สุดก็ยังดูแลกันได้ถ้าเข้าใจในความลักษณะของกันได้มากพอแม้ว่าเราต่างก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการใช้ชีวิตของตนเองอยู่ทั้งชีวิตก็ตามคำว่าเห็นแก่ตัวกับรักตัวเองแม้จะใกล้เคียงในทางนามธรรมแต่ในยะแห่งคุณค่านั้นไม่เคยเท่ากันเป้าหมายและอัตตาตัวตนจะเป็นผู้กำหนดความต่างนี้ของแต่ละคนที่สุดแล้ว relationship ที่ใกล้ชิดกันในระดับของการเดินทางสู่คู่ชีวิต
บ่อยครั้งอาจจะลืมสิ่งสำคัญที่เรียกว่าความเคารพให้เกียรติกันเคารพกันและซัพพอร์ตกันและกันทั้งเวลาที่อยู่ด้วยกันและห่างไกลกันและสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์และจริงใจในทุกการกระทำแล้วเราจะได้เกราะอันทรงเกียรติที่เรียกว่าความไว้วางใจแถมช่วงหนึ่งของคลิปวิดีโอดังกล่าวเอโพสต์ภาพกลุ่มห้องแชทของแฟนคลับเอกับแฟนสาวพร้อมแจ้งข่าวกับแฟนคลับทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วว่าต่อไปเราจะอยู่กับความจริงไม่จิ้นแล้วรักกันที่ความเป็นจริงดีที่สุดแล้วและผมสบายใจขอโทษด้วยครับเรายังเป็นเพื่อนที่ต่อกันวันข้างหน้าขอให้แฟนสาวมีความรักที่ดีขณะที่บุ๊กเข้ามาตอบในกลุ่มแฟนคลับของเธอว่าขอโทษนะคะที่เป็นให้มากกว่านี้ไม่ได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างหนูพยายามปรับตัวแล้วแต่นิสัยบางอย่างหนูรู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆขอบคุณที่ให้ความรู้สึกดีๆกับหนูนะคะหนูรับรู้ได้นะหนูขอโทษที่ตอบรับความรู้สึกที่ดีของพี่ไว้ไม่ได้ยังไงก็ยังเป็นพี่น้องกันได้นะคะไอจีมดเมียหม่ำจกมกเดือดชาวเน็ตบุกด่าผัวเจอเพื่อนบ้านถล่มกลับยับรู้กันทั้งวงการว่ามดเอ็นดูวงคำเหลานั้นทั้งรักและหวงสามีหม่ำจกมกเหมือนงูจงอางหวงไข่อยู่เจอคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสามีสุดที่รักงานนี้มดถึงกับครอปภาพคอมเมนต์มาโพสต์พร้อมกับเขียนแคปชั่นตอบโต้เมนดังกล่าวว่าผัวฉันไม่โทรศัพท์นะคะคุณฉันเล่นไอจีเองแต่คุณมาด่าผัวฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะขอบคุณที่มีเวลามาด่าคนอื่นจันทาน555ซึ่งชาวเน็ตคนดังกล่าวเข้ามาข้องสงสัยของเมียหม่ำว่าแม่งเอ้ยสอพวกมึงหุบปากไปบ่รู้เรื่องคือสีใจมดสามีเจ้าไปเว้ากวนโอ้ยพ่อตู่ผงเรื่องลืมตาอ้าปากและอื่นๆเฮาใหญ่แล้วเว้ากันรู้เรื่องแต่แฟนครับหรือผายตี้เข้าใจกูผู้พิพากษาสูงสุดศาลยุติธรรมมีอย่างบอกเท่านั้นแหละชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทันทีอาทิโดนนายใช้งานหนักหรอคะสมองถึงเลื้อเลือนแล้วมาระบายลงโซเชียลตอนแรกนึกว่าเรื่องอะไรกันพอมาดูเมนนี้ออกคนป่วยไม่มีใครกรวดน้ำทำบุญไปให้เขาค่ะเขาเลยออกอาละวาดสัมภเวสีไร้ที่อยู่แม่มันน่ะจะล้มตอนท้องมันแล้วถุงน้ำคร่ำแตกนะครับพี่มดมันเลยสำลักน้ำคร่ำแม่มันเองทำให้สมองมันดูดซึมเอาความสกปรกที่ได้จากน้ำคร่ำแม่มันน่ะครับอันนี้ผมด่าแทนครับพี่มดไม่ต้องเปลืองตัวลงมาด่ามันและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีโมโจกม็อกThank you.